สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชีก็ยังอยู่ในโครงการหมู่บ้านธนกฤตนะคะก็โครงการบ้านที่นี่นะคะเขาก็ให้ความคุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆที่เขาให้มานะคะก็คือคุ้มค่าสุดๆเลยซึ่งแบบบ้านวันนี้นะคะที่เราจะพามาค่ะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์น2ชั้นนะคะมีด้วยกัน4นอน3น้ำอยู่บนพื้นที่นะคะ 55.7 ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆ190ตารางเมตรค่ะราคาขายของเขานะคะก็จริงๆอ่ะราคาขายจริงๆนะคะจะต้องขายประมาณ4ล้าน7นะคะประมาณ4ล้าน7 4ล้าน8นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยทำราคาพิเศษมาให้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะคะก็คือสามารถซื้อบ้านหลังเนี้ยพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอะไรต่างๆทุกอย่างที่เห็นในบ้านนะคะในราคาเพียง4ล้าน1นะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยจะคุ้มค่าแค่ไหนนะคะใช้วัสดุอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะมาชมจุดแรกกันก่อนเลยจุดแรกนะคะก็จะเป็นลานจอดรถใต้จะเป็นใต้ระเบียงนะคะเป็นเขาทำเป็นระเบียงด้านบนที่แบบเป็นลานสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้สามารถจอดรถได้2คันค่ะและชั้นบนน่ะแทนที่จะเป็นหลังคาธรรมดานะคะหลังคาลงจอดรถธรรมดาเขาก็ได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะเพิ่มไปเราสามารถจัดกิจกรรมสันทนาการอะไรได้ตรงนี้เลยนะคะทางขึ้นเนี่ยจะอยู่ด้านข้างบ้านค่ะข้างตัวบ้านนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองตัวนี้นะคะก็ตรงเนี้ยเราสามารถเดินออกไปไม่ว่าถ้าเป็นแขกที่มาหาเราเพื่อนๆมาหาเรานะคะก็จะเดินขึ้นไม่ต้องลัดเข้าตัวบ้านนะคะก็สามารถเดินขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่าด้านบนจะกว้างแค่ไหนไปดูโซนนี้กันก่อนนะคะบริเวณลานตรงนี้นะคะตรงระเบียงที่เขาทำด้านบนที่จอดรถตรงนี้นะคะก็เขาทำใช้เป็นเหล็กหนาอย่างดีเลยก็คือสามารถรองรับน้ำหนักได้นะคะตรงนี้เขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์สำหรับเอาท์ดอร์นะคะวางเอาท์ดอร์ให้แล้วก็ปูสนามหญ้าเทียมแบบนี้นะคะตกแต่งจัดสวนอะไรแบบนี้ให้เลยนะคะก็ถือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆแทนที่จะเป็นแบบหลังคาลงจอดรถเฉยๆอ่ะก็ทำเป็นลานกิจกรรมได้ด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเรากลับลงไปด้านล่างกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวชีจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูบริเวณหน้าบ้านก่อนแล้วก็พาเข้าไปชมในตัวบ้านค่ะถัดมานะคะตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมจะมีห้องเก็บของเล็กๆนะคะสามารถเก็บของได้นะคะโอเคแล้วก็มาชมตรงบริเวณนี้กันค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะยังเหลือพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะก็สามารถลงต้นไม้นะคะหรือว่าบางคนชอบแบบอยากจะปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่จะต่อเติมหลังคาออกมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสันทนาการเอาไว้นั่งพักผ่อนชิลๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแปลงนี้เป็นแปลงมุมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อหลังนี้ไปก็เนี่ยเลยค่ะชมรีวิวนี้ให้จบนะคะท่านผู้ชมมาดูจุดแรกกันที่อยากจะให้ชมกันนะคะก็คือนี่เลยตู้รองเท้าบิวอินนะคะก็คือไม่ค่อยมีโครงการไหนหรอกที่เขาจะแถมพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบิวอินอะไรต่างๆมากมายขนาดนี้นะคะในราคานี้นะเนี่ยค่ะก็มีตู้ชั้นก็จะมีชั้นวางรองเท้าบิวอินตรงนี้นะคะก็สามารถใส่รองเท้าได้จุใจเลยนะคะและถ้าถามว่าตู้บานนี้มันกันแดดกันฝนได้ไหมคือวัสดุที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่ดีนะคะแล้วก็กันแดดกันฝนแล้วก็กันชื้นได้ด้วยนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงค่ะส่วนทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยประตูบานเลื่อนนะคะหน้าบ้านจะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็แถมมุงลวดให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวงกบนะคะของประตูหรือหน้าต่างนะคะเขาทำจาก UPVC ค่ะซึ่งไอตัว UPVC นะคะมันจะดีกว่าการใช้ขอบอลูมิเนียมค่ะเพราะว่ามันสามารถเปิดปิดได้มิดชิดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะกันเสียงได้ดีนะคะเป็นบ้านเก็บเสียงเลยแล้วก็กันความชื้นอะไรเงี้ยเข้ามานะคะแบบเวลาฝนสาดอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโถงรับแขกนะคะสิ่งที่แถมให้นะคะก็อย่างที่เห็นในคลิปทั้งหมดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วโซฟาหนังแบบนี้เลยโซฟาเป็นแบบรูปตัว L นะคะหลังนี้นะก็หลายหมื่นนะหลังจากนั้นก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะวางทีวีแบบบิวอินนะคะก็สามารถใส่ของอะไรได้จู่ใจเลยคือบ้านที่บิวอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมมันก็จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องซื้อเฟอร์ลอยมาใส่แบบว่าบางทีมันจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บ้านหลังนี้เขาเจ้าของเขาคิดมาให้แล้วนอกจากนี้นะคะวอลเปเปอร์เขายังติดให้ทั้งหลังด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเป็นโต๊ะไม้น่ารักแบบนี้เลยสามารถนั่งได้ประมาณ 5-6 ท่านนะคะและฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นประตูเดินไปยังสนามหญ้าด้านข้างบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมโซนครัวกันนะคะครัวก็ใหญ่อลังการนะคะจะแบ่งเป็นครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งนะคะคือหลังนี้นะคะก็จะเป็นครัวที่บิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีไอแลนด์ตรงกลางแบบนี้เลยก็คือสามารถนั่งทานข้าวแบบเร็วๆนะคะก่อนจะไปเรียนไปทำงานก็นั่งตรงนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเอาแบบพวกไมโครเวฟหรือว่าเตาอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องชงกาแฟอะไรเงี้ยวางตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็บิวอินมาให้แล้วเหมือนกันนะคะมีลิ้นชงลิ้นชักอะไรที่แบบว่าใช้งานได้เลยตรงนี้ค่ะตู้เย็นก็แถมให้นะคะก็ไม่ต้องซื้อเข้าแล้วนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องซื้อตู้เย็นกี่คิวหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เขาซื้อตู้ใหญ่มาให้เราเลยค่ะถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นครัวไทยค่ะสำหรับคนที่อยากจะทำอาหารหนักๆนะคะตรงนี้เขาให้ซิงค์ล้างจานนะคะเป็นสองหลุมนะคะแล้วก็มีเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สตรงนี้เป็นแก๊สสองหัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เครื่องดูดควันมาให้ด้วยเนี่ยค่ะของยี่ห้อ East นะคะจะเห็นว่าเขาบิวอินให้หมดเลยอะตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างนะคะเก็บของได้จุใจมากแถมยังเล่นไฟอะซ่อนไฟ LED ให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้คือใช้ไฟ LED ทุกดวงเลยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40% เลยนะคะค่าไฟเราก็จะได้ลดลงนิดนึงตรงนี้ค่ะเป็นทางมายังโซนซักล้างด้านหลังบ้านนะคะจะเห็นว่าระยะจากตัวบ้านมาจนถึงกำแพงหลังบ้านเนี่ยกว้างพอสมควรเลยสามารถปลูกผักสวนครัวก็ได้หรือบางคนอยากจะปลูกต้นไม้บังเป็นแนวสายตาสามารถปลูกได้นะนี่ขึ้นต้นไม้แบบบังตรงนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญค่ะบ้านทุกหลังของโครงการนี้นะคะเขาให้ถังเก็บขยะมาค่ะตรงนี้ค่ะเป็นยี่ห้อ DOS นะคะถังแบบนี้นะคะล้างทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยนะคะเนี่ยค่ะกลับเข้าไปดูในตัวบ้านกันต่อค่ะเนื่องจากบ้านหลังนี้นะคะมี4นอน3น้ำนะคะจะมีห้องนอนนึงอยู่ชั้นล่างห้องนี้เลยห้องนี้นะคะเขาใส่เป็นเตียง5ฟุตนะคะอาจจะเอาไว้ให้ท่านผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านนะคะมาปาร์ตี้สังสรรค์แล้วกลับบ้านไม่ได้นะคะก็มานอนห้องนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เขาบิวพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะแบบมีให้มีพื้นที่สำหรับเก็บของพื้นที่ใช้สอยอะไรเงี้ยให้เยอะเข้าไว้นะคะคือแทนที่จะเป็นแบบที่นั่งปลายเตียงธรรมดาเขาก็แบบทำเป็นที่เก็บของนี้ได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างปึ๊บนะคะเนี่ยค่ะก็แน่นหนาใช้ได้นะคะมีโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เก้าอี้นะคะไม่ต้องซื้อมาแล้วนะเก้าอี้สตูนะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะแถมติดกระจกบานใหญ่แบบเต็มตัวมาให้เราแล้วอะเนี่ยค่ะครบมากๆอันนี้ก็จะเป็นภายในตู้เสื้อผ้านะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าซ่อนไฟ LED ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่บริเวณโซนอื่นกันต่อค่ะชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำกลางนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็ใช้ร่วมกันกับห้องเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมคะห้องนอนเมื่อกี้นะคะก็เขาไม่ได้ทำเป็นเล่นสเต็ปไว้นะคะเผื่อว่าใครมีผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์อะไรเงี้ยก็สามารถเข็นเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องมีสเต็ปอะไรแล้วแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดนะคะก็อาบน้ำได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องดูดที่ดูดอากาศไว้ให้ด้วยนะคะคือโครงการนี้บ้านทุกหลังห้องน้ำทุกห้องติดไอ้เครื่องดูดอากาศไว้ให้นะคะอันนี้ดีมากๆชอบเพราะว่าเวลาอาบน้ำอุ่นชีเป็นคนที่ชอบอาบน้ำร้อนเลยนะคะร้อนมากๆแล้วก็จะมีไอ้น้ำแบบพุ่งขึ้นมานะคะ
ซึ่งไอตัวนี้ก็จะช่วยดูดออกไปทำให้กระจกไม่เป็นฝ้าป่ะเราขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะว่าชั้น2จะเป็นยังไงราวบันไดตรงนี้ก็ใส่เป็นอลูมิเนียมให้นะคะแล้วก็ส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้เทียมนะคะแต่สวยนะคะสีนี้สวยชั้น2ตรงนี้นะคะเขาก็ปูเป็นไวนิลค่ะหนา12มิลนะคะเนี่ยค่ะให้สัมผัสที่ดีโอเคเลยนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอะไรง่ายไม่บวมด้วยตรงนี้ค่ะห้องนอนที่2ละกันเมื่อกี้เราไปห้องนอนแรกชั้นล่างนะคะอันนี้ห้องนอน2ตรงนี้ค่ะห้องนี้จะมองเห็นวิวระเบียงนะคะที่เราพาไปตอนแรกนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะและเตียงตรงนี้นะคะเขาก็ใส่เป็นเตียง5ฟุตนะคะมาและเหมือนกันเลยกับห้องเมื่อกี้ก็คือใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็ใส่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะเครื่องแป้งห้องนี้ก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะคะของน้องๆหนูๆก็ได้นี่นะคะมีเก้าอี้ให้ด้วยนะคะห้องนี้ก็ให้เก้าอี้ตัวนึงค่ะแล้วก็มาห้องถัดมาค่ะห้องนี้ก็อันนี้ใส่เตียง5ฟุตเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นที่ใส่ที่เก็บของนะคะท่านผู้ชมนี่คือสามารถเก็บของได้ทุกล็อกเลยนะคะเนี่ยค่ะคือสามารถซ่อนของอะไม่ให้พ่อแม่เห็นได้อะไรอย่างนี้แอบชี้โพงให้กระรอกไม่ใช่นะก็แทนที่จะเป็นแบบว่าที่นั่งธรรมดาหรือว่าแบบทางเดินโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาทำเป็นที่ใส่ของไว้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวชีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมห้องนอนห้องสุดท้ายกันค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปนะคะเราจะเจอห้องน้ำกลางตรงนี้ก่อนค่ะห้องน้ำกลางตรงนี้ก็คือใช้ร่วมกันระหว่าง2ห้องนอนที่เราพาไปกันมาเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะห้องน้ำก็ใช้ได้กว้างขวางใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นแบบว่าสีโทนแบบว่าสว่างนะคะโทนสีขาวดูสะอาดตามากๆสุขภัณฑ์เมื่อกี้เรายังไม่ได้แจ้งเนาะเขาใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอ่างล้างหน้าก็จะเป็นอ่างแบบทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็แถมยังมีที่ใส่ของไว้ด้านใต้ซิงค์อีกนะคะเนี่ยค่ะนอกจากนี้เขายังบิวไอ้เนี่ยค่ะด้านหลังกระจกเนี่ยเอาไว้สำหรับเก็บของได้ทุกคนสามารถปรับระดับอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเนี่ยเอาหมุดแต่ละตัวเนี่ยมาวางสมมติอยากจะวางแบบกระป๋องสเปรย์หรือว่าสเปรย์บนหนวดของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาวางได้นะคะแล้วเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะคะเขาก็ใส่มาเป็นเตียง6ฟุตเลยเตียงใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะที่สำคัญห้องนี้เขาจะมีระเบียงค่ะให้สามารถเดินออกไปรับลมได้ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะปลูกต้นไม้บังสายตานะสามารถเอามาวางตรงนี้ได้เนาะเนี่ยให้มันสูงมาประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยก็จะสวยนะคะนอกจากนี้นะคะหลังคาของเขานะคะก็จะเป็นของ SCG Smart Truss นะคะท่านผู้ชมวัสดุของเขาที่ใช้ที่เลือกใช้แต่ละอย่างเนี่ยคือดีมากๆเลยอย่างตอนแรกที่เราบอกเนาะเนี่ยขอบประตูของ UPVC อะไรเงี้ยตัวนี้นะคะก็จะทนทานแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะมี walk-in closet ตรงนี้ค่ะก็แบ่งโซนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนแต่งตัวไปเลยนะคะก็ตรงนี้เขาซ่อนไฟ LED ไว้ข้างในด้วยใส่เสื้อผ้าได้จู่ใจเลยค่ะทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะส่วนโต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะและห้องน้ำในตัวก็อยู่ด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของ Master Bedroom ค่ะนี่มีช่องแสงด้วยนะคะแล้วก็เขาใส่มุ้งลวดมาให้ทุกจุดเลยอะไอตรงช่องแสงนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเขาก็แถมแอร์ให้เหมือนหลังอื่นนะคะก็คือให้แอร์ถึง5ตัวเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นโครงการที่ให้อะไรแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์ลอยนะคะแล้วก็พวกวัสดุอะไรต่างๆที่ดีเกินมาตรฐานนะคะให้แอร์5ตัวแล้วก็ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นอีกนะคะก็สามารถสอบถามไปยังเซลล์ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือเรื่องระบบการเดินท่อปลวกอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะคะเขาเดินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
ก็ไม่หมดกังวลเลยในเรื่องของปลวกนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านในโครงการบ้านธนกฤตนะคะที่ชีพามาชมภายในวันนี้นะคะชีมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็คือจากราคานี้นะคะถ้าท่านผู้ชมมาไปชมบ้านในโครงการอื่นๆนะคะอาจจะได้เพียงบ้านเปล่านะคะแต่สำหรับบ้านในโครงการนี้เนี่ยเขาจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกหลังเลยคือเฟอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเฟอร์ลอยเฟอร์บิวอินอะไรต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นภายในคลิปนะคะที่เราพากับผู้ชมตั้งแต่แรกนะคะอันนั้นแหละได้มาหมดเลยเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะแถมที่สำคัญนะคะการเดินทางเนี่ยก็สะดวกนะคะถ้ามาจากวงแหวนรอบ3เนี่ยก็ใกล้นิดเดียวก็คืออยู่ไม่ห่างจากวงแหวนรอบ3สักเท่าไหร่เลยนะคะจากถนนเส้นวงแหวนรอบ3เนี่ยเข้ามาก็3โลเองนะคะหรือมาจากถนนเส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดก็3กิโลนะคะการเดินทางถือว่าสะดวกมากเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกที่สำคัญนะคะชุมชนเขาเรียกว่าคนที่อาศัยอยู่ในโครงการเดียวกันเนี่ยก็เป็นคุณหมอนะคะพยาบาลเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็สามารถไว้วางใจได้เลยและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมบ้านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่คอนแทคนี้นะคะและก็ยังสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางแฟนเพจของเขาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปรีวิวบ้านอะไรต่างๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ